ผู้ชมครับเมื่อกลางดึกที่ผ่านมามีคนถ่ายภาพเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้นะฮะคือเป็นคลิปพายุหมุนอยู่ริมหาดพัทยาเลยครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวพาไปดูคลิปนิดนึงว่าพายุหมุนลูกนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเนี่ยหนักขนาดไหนนะครับฟังเสียงคนแถวนั้นตกอกตกใจกันเลยล่ะนะฮะเพราะมันมาแบบเห็นชัดๆเลยอ่ะพวกเศษขยงขยะพวกทรายเนี่ยปลิวกันหมดเลยท่านผู้ชมนี่ๆๆๆแต่ตรงนี้นักข่าวของเราบอกว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นจริงอ่ะตรงนั้นน่ะครับท่านผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์ฝนตกในเมืองพัทยานะฮะจากนั้นมีพายุหมุนเอาพวกกิ่งไม้ใบไม้ทรายบาริเออร์พลาสติกของเมืองพัทยาปลิวว่อนไปทั่วเลยนะฮะตรงนี้อยู่ด้านหน้าสภ.เมืองพัทยานักท่องเที่ยวเรียกว่าเขาก็หลบฝนกันอยู่แล้วฮะแต่ว่าก็มีบางส่วนที่เดินกันอยู่นะฮะเรียกว่าวิ่งหนีกันจ้าละวันเลยฮะแต่มาแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวก็หายไปนักท่องเที่ยวบางคนก็ถ่ายภาพเอาไว้ได้ทันนะครับลักษณะคล้ายๆกับพายุงวงช้างนะครับแต่ที่น่าประหลาดนี่ตรงนี้นักข่าวของเราเมื่อกี้เราเห็นคลิปใช่ไหมครับที่โอ้ยพัดพายุไปไปหมดเลยมาเป็นทางเลยเห็นไหมฮะไอ้ตรงนั้นเป็นบาริเออร์พลาสติกยังถูกพัดปลิวกันไปหมดเลยแต่พอไปดูที่ศาลพระพรหมและอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรนะฮะนักข่าวบอกว่าเฮ้ยตอนถ่ายคลิปเนี่ยก็เห็นของปลิวๆอยู่แถวนี้เหมือนกันนะแต่พอไปดูสองสานี้นะฮะเชิงเทียนกระถางธูปดอกไม้เครื่องเส้นไหว้เอ้าอยู่ในสภาพเดิมเลยนี่ตรงนี้ค่ะอุ๊ยแต่เมื่อกี้ลมมันแรงมากเลยนะใช่นี่เอาให้ดูอีกทีนึงเศษขยงขยะอะไรปลิวว่อนกันหมดผ้าใบดูสิฮะอันนี้นี่ยังดีนะที่มันอยู่ตรงริมชายหาดมันแล้วมันไปวิ่งตามริมชายหาดไปไม่ได้เข้ามาอยู่ตรงที่เขาจอดมอเตอร์ไซค์หรือว่าในร้านในเต็นท์ที่อยู่โซนตรงนั้นนี่มุมเดียวกันไหมคะตรงศาลพระภูมิไหมคะอันนี้น่าจะเป็นศาลก็อันนี้แหละใช่เลยใช่ตรงนี้นะฮะศาลกรมหลวงชุมพรกับศาลพระพรหมเนี่ยเห็นไหมก็เราก็เห็นเหมือนกันในคลิปเนาะว่าลมพายุมันผ่านตรงนี้ไปแต่นักข่าวรายงานบอกว่าเฮ้ยแต่พอไปดูเฮ้ยข้างในไม่มีอะไรปลิวเลยตรงศาลนะอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกแต่จริงนะครับค่ะรับชมด้วยวิจารณญาณนะคะ